จีมากๆจริงๆทุกคนน้องเขาฉลาดมากๆสวัสดีค่ะพบกับชวน Channel วันนี้นะคะเราจะมาทำการถ่ายคลิปรีวิว Voice on my iPad กันเองเราจะมาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรใน iPad เราบ้างจากที่เราเคยทำคลิปunbox iPad ไปเมื่อประมาณชาติก่อนก็เกือบ1ปีแล้วยังไม่ได้มาทำ voice on my iPad เลยอย่างแรกเราจะมาให้ดูให้ทุกคนดูเคสก่อนเคสของเรานี่ก็คือเพื่อนซื้อให้นะนี่น่ารักมากๆเลยอันนี้เพื่อนเราซื้อให้ตอนมันเกิดเป็นคนมันจะเป็นออกสีแบบฟ้าอ่อนนะแล้วก็ข้างหลังก็คือเป็นเคสใสซึ่งตอนนี้มันก็ค่อนข้างแบบเหลืองไปในระดับนึงแล้วแต่เรามันน่ารักมากเลยส่วน iPad เราก็เป็นสีเทา Space Gray นะทุกคนส่วนฟิล์มเนี่ยเราใช้เป็นฟิล์มกระจกปกติเลยนะทุกคนเราก็จะให้ดูเป็น Wallpaper ที่เราใช้นะคะก็คือเราให้เพื่อนวาดให้นะทุกคนให้เพื่อนวาดให้ตอนวันเกิดก็คือนั่นแหละแล้วก็ให้เพื่อนส่งมาให้น่ารักมากเลยโอเคการจัด iPad ก็คือเราจะจัดเป็นสีก็คือจะมีหน้าหลักที่ตัว iPad มันตั้งไว้ให้อยู่แล้วถัดมาก็จะเป็นหน้าที่เรียงสีก็คือจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีดำแล้วก็สีแดงโอเคเราจะมาดูแอปแรกกันนะทุกคนแอป GoodNote ที่เราจะมารีวิวกันก็คือแอป GoodNote เนี่ยมันดีมากๆก็คือมันเอาไว้ใช้จดโน้ตได้แบบสวยมากๆเลยนะทุกคนก็คือมันเนี่ยใช้ในการแบบก็ใช้ในการทำทุกอย่างได้แบบดีมากๆจริงๆนะทุกคนมันได้ทั้งพิมพ์ได้ทั้งเขียนแล้วคือแบบมันมีอิสระในการจดโน้ตแบบดีมากๆนะแนะนำให้ไปใช้เยี่ยมแอปต่อไปก็คือ App Eraser เป็นแอปแบบปกติพื้นฐานมากๆเลยเรานะคะใช้แอปนี้ในการลบพื้นหลังของรูปภาพที่เป็นไฟล์ JPEG ให้กลายเป็นไฟล์ PNG นั่นเองแอปต่อไปนะคะที่เราจะมารีวิวกันนั่นก็คือ ApplicationAce Play เป็นแอปที่เราเอาไว้ดูหนังแล้วก็ใช้ในการดูพวกรายการถ่ายทอดสดทางทีวีใช่ไหมส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่งั้นก็คือใช้โทรศัพท์ดูเอาแทนนะคะแอปต่อไปนะคะก็คือ Instagram นั่นเองเป็นแอปที่ใช้บ่อยมากๆคือแบบใน IG มันดีนะคือมันมีฟิลเตอร์แบบฟิลเตอร์เยอะมาก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 เลยต่อไปนะคะก็คือ Application Pola เป็นที่เราแบบชอบมากๆคือเราอ่ะเพื่อนเราแนะนำมาอีกทีนึงใช่ไหมแล้วคือมันน่ารักมากๆเลยทุกคนมันแบบสามารถปรับแบบเป็นโทนหนึ่งโทนได้โดยการแบบกดทีเดียวทำให้เราแบบไม่ต้องมาเสียเวลานั่งปรับแสงปรับอะไรอยู่คือมันดีมากๆอยากให้ทุกคนไปลองกันนะเยี่ยมแอปต่อไปนะที่อยากให้ทุกคนมาโหลดกันนั่นก็คือแอปVirtual Math นั่นเองเป็นแอปที่ช่วยชีวิตตอนทำการบ้านโดยเฉพาะเรื่องสมการมากๆก็คือน้องเขาฉลาดมากๆแอปต่อไปนะครับก็คือแอปคือเราใช้ตัดต่อวิดีโอนั่นแหละก็คือแอป VLLO ซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรกันแน่ก็คือเราใช้ตัดต่อคลิปเกือบทุกคลิปเลยที่ลงใน YouTube ก็จริงๆลงได้ไม่กี่คลิปนะก็เลยใช้แค่นี้ต่อไปนะครับก็คือแอป Pinterest เราแนะนำหลายรอบมากๆเลยทั้งในโทรศัพท์ทั้งในที่อื่นคือแบบมันดีมากๆแอป Pinterest คือมันมีรูปแบบเยอะมากๆให้ทุกคนไปลองถ่ายกันคือมันคลื่นมากๆเลยแล้วมันจะมีพวกแบบรูปแบบโปรไฟล์อะไรเงี้ยให้ดาวน์โหลดด้วยคือน้องน่ารักมากอยากให้ไปลองกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย